ครับสวัสดีครับทุกท่านครับสบายดีเอฟซีทางฝั่งลาวครับพบกันอีกครั้งกับพัดพลคนรากหญ้าครับคลิปนี้ผมยังอยู่ที่แขวงจำปาสักสปปลาวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่นาช่างโตยวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถดัดแปลงฝีมือของช่างโตยหนุ่มน้อยวัยเพียง19ปีแขวงจำปาสักนะที่มีความสามารถมีฝีไม้ลายมือในการดัดแปลงรถไถเดินตามให้เป็นรถไถนั่งขับโดยที่ไม่ต้องง้อไฮดรอลิกและก็ทำงานได้จริงด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมการทำงานจริงทำงานเลี้ยงครอบครัวนะครับวันนี้เป็นการไถตะกร้าไถเพื่อเอาตะกร้าไว้เราจะไปดูกันนะครับว่าการไถวันนี้เป็นการไถนาน้ำนะครับที่หลายๆท่านหลายคนนะสงสัยเหลือเกินว่ารถไถแบบนี้จะไถนาน้ำได้ไหมวันนี้มีคำตอบให้กับท่านนะครับดูให้จบคลิปนะฮะท่านผู้ชมแล้วจะเป็นการตัดสินใจของท่านได้ในอนาคตนะครับว่าการที่จะมีรถไถแบบนี้สักคันหนึ่งมันคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้มนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับพัดพลคนรากหญ้าได้หาคลิปดีๆคลิปใหม่ๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันแบบต่อเนื่องกันเลยนะครับทั้งประเทศไทยทั้งประเทศลาวต่างประเทศนะเราจะไปชมรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับไปชมกันเลยครับการไถสอดอีกหนึ่งครั้งนะครับท่านผู้ชมครับครั้งแรกไถไปแล้ว1ครั้งเมื่อ2วันที่แล้วนะวันนี้มาไถสอดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเขี่ยหรือว่าใช้คลาดนะครับThank you.
เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมครับกับการทำงานของรถไถดัดแปลงโดยฝีมือของช่างโตยจำปาสักคนนี้นะฝีไม้ลายมือบอกเลยว่าไม่น้อยหน้าช่างไทยเลยทีเดียวนะครับนี่ขนาดไม่มีไฮดรอลิกนะฮะไถนาน้ำนะยังไงลงได้นะฮะลงได้เพียงแค่เราใส่ล้อเหล็กแค่นั้นเองฮะเมื่อคลิปที่แล้วของช่างโตยนะฮะไปไถนะไปถ่ายไร่มันสับปะหลังนะบนดอยนะยกล้อมาหลายครั้งแล้วฮะนี่แหละคันนี้แหละยกล้อมาหลายครั้งแล้วโดยฝีมือของช่างโตยคนนี้แหละแต่ต้องดูที่ฝีไม้และมือของคนขับด้วยนะครับการยกล้อถ่ายนาก็ได้ถ่ายไร่ก็ดีนะฮะบอกแล้วครับเป็นการลดต้นทุนให้กับชาวนาเป็นการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรอย่างแท้จริงนะคันนี้ช่างโตยหมดทำหมดไปประมาณ 5-6,000 บาทแค่นั้นเองนะครับผมเคยออกคลิปไปแล้วนะ 5-6,000 บาทแค่นั้นเองมาทำหลังคาใส่ที่หลังนะก็ประมาณ 7-8,000 ประมาณนี้แหละนะฝีมือของช่างโตยเนี่ยรับรองได้เลยฮะถ้าลูกค้าทางฝั่งสปป.ลาวนะครับอยากจะให้ช่างโตยทำแบบให้แบบนี้นะโทรศัพท์สอบถามช่างโตยได้เลยนะที่ 020-529-0480 ทุกท่านที่เข้ามารับชมกันติดตามกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้พัดพลคนรากหญ้าสวัสดีครับ